นี่ฮาวซึ่งเป็นคำทักทายของชาวสิงคโปร์ที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเริ่มที่อินโดนีเซียได้มีการเตรียมปลดประจำการเครื่องบินในกองทัพที่มีอายุการใช้งานนาน30ปีเพื่อความปลอดภัยกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจะปลดประจำการเครื่องบินในกองทัพที่มีอายุการใช้งานนาน30ปีเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่เกิดเหตุเครื่องบินลำเลียงของกองทัพตกที่เมืองเมดานเมื่อเดือนที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า140คนด้วยการปลดประจำการเครื่องบินอายุการใช้งานยาวนานจะทำให้กองทัพมีโอกาสได้ปรับปรุงฝูงบินของกองทัพให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งจะมีการจัดซื้อเครื่องบินลำใหม่ๆมาประจำการแทนต่อไปทั้งนี้กองทัพอินโดนีเซียมีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่มีอายุการใช้งานนานตั้งแต่ 30-50 ปีเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากองทัพจะปลดประจำการเครื่องบินเหล่านี้ทั้งหมดหรือไม่สิงคโปร์เปิดเผยว่าเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาสที่2หดตัวลงอีกกระทรวงพาณิชย์ของสิงคโปร์ออกแถลงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศโดยระบุว่าในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ได้หดตัวร้อยละ 4.6 ทั้งที่ไตรมาสก่อนขยายตัวร้อยละ 4.2 ขณะที่อัตราการเติบโตรายปีของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 1.7ถือเป็นภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่เป็นผลเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมที่การสั่งซื้อสินค้าจากสหภาพยุโรปและจีนที่ลดลงประกอบกับสถานการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ของจีนยังไม่สู้ดีจากผลดังกล่าวทำให้ธนาคารพัฒนาสิงคโปร์ต้องปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้จากเดิมร้อยละ 3.2 ลงมาเหลือร้อยละ 2.4 ถือเป็นภาวะชะลอตัวสูงสุดในรอบ6ปีชาวบรูไนร่วมเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สุลต่านซึ่งเป็นองค์ประมุขของประเทศเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ69ปีของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสจีฮัสซนันโบเกียมูอิสซัดดินวัดดอลเลาะซึ่งตรงกับวันที่15กรกฎาคม2558ชาวบรูไนต่างร่วมมือร่วมใจการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างคลึกครื้นสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสจีฮัสนันโบเกียมูอิสซัดดินวัดดอลเลาะทรงเป็นกษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์ที่เก่าแก่ยาวนานถึง600ปีทรงเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดของโลกทรงเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจและการเมืองของบรูไนโดยวางนโยบายเพื่อลดการเข้ามาแสวงหากำไรจากบ่อน้ำมันในประเทศของบริษัทต่างชาติและเน้นให้ชาวบรูไนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ต่างๆสูงสุดและส่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจจนทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อราชวงศ์ของไทยเสมอมาหมดเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าใจเจียนที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตรสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ